เรามาเริ่มเข้าสู่ความน่าสนใจนะคะในหัวข้อแรกค่ะจะเป็นในหัวข้อที่มีชื่อว่า Mass Customization ทางรอดของอุตสาหกรรมในยุค Industry 4.0 ค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านที่จะให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนกับพวกเราค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวัดและระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมนะคะและเป็นหัวหน้าทีมวิจัยระบบวัดและควบคุมระยะไกลหน่วยวิจัยระบบอัจฉริยะจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ค่ะซึ่งจะได้มาเล่านะคะให้พวกเราได้เห็นถึงความเป็นมาของภาคอุตสาหกรรมค่ะจากอุตสาหกรรมเดิมจะมาสู่อุตสาหกรรม 4.0 เราจะมีทางรอดกันอย่างไรค่ะในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอุดมลิ้วลมไพศาลค่ะสวัสดีครับผมนะครับอุดมลิ้วลมไพศาลนะครับจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับวันนี้ก็จะมาเสวนาให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องตัวManufacturing Platform นะครับที่ทาง NECTECH สนใจที่จะพัฒนาอยู่นะครับก็ในสไลด์แรกนะครับก็จะพูดถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมในยุคก่อนๆนะครับที่เราเริ่มแต่ยุคที่0เลยก็ได้นะครับที่คำว่า 4.0 เป็นอย่างไรเนี่ยคุณอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าผมอธิบายฟังก่อนว่า 4.0 ก็คือในยุคของแรกๆที่เราทำก็คือเราเริ่มจากการทำหัตถกรรมนะครับทางการเกษตรกรรมหรือว่าใช้สัตว์ในการทำงานต่างๆนะครับพอมามียุคที่1ก็คือ 1.0 เนี่ยเราเริ่มใช้เครื่องจักรกลไอน้ำนะครับเรามีการใช้เครื่องจักรไอน้ำในการทำงานแทนคนหรือว่าสัตว์พอมันเป็น 2.0 เนี่ยเราก็เริ่มมีการคิดค้นเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าเรามีเรื่องมอเตอร์มีไฟฟ้ามีเครื่องจักรกลที่ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งเราเรียกยุคนี้ว่าเป็น mass production ก็คือเป็นการผลิตจำนวนมากๆนะครับพอเป็น 3.0 เนี่ยก็คือในยุคที่เราเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เราเริ่มมีดิจิตอลเราเริ่มมีหุ่นยนต์เริ่มแพร่หลายนะครับมีการใช้งานประกอบทำซ้ำๆบ่อยๆเยอะๆเช่นโรงงานประกอบรถยนต์นะครับมีการเอาหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคนบางส่วนที่ต้องการความแม่นยำสูงพอเป็น 4.0 ก็คืออะไรครับก็คือการที่คอนเนคเครื่องยนต์หรือว่าเครื่องจักรหรือว่าหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยเริ่มคอนเนคกันด้วย IoT คอนเนคกันด้วยอินเทอร์เน็ตมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างเซ็นเซอร์แต่ละตัวเครื่องจักรแต่ละตัวหรือหุ่นยนต์แต่ละตัวรวมทั้งซัพพลายเออร์แล้วก็เชนต่างๆที่จะเชื่อมกันเป็นระบบหมดเลยนะครับนี่คือ 4.0 ที่เราหมายถึงนะครับนี่จุดเด่นของมันก็คือว่ามันเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับของเครื่องจักรกับกระบวนการผลิตนะครับซึ่งในลักษณะที่เป็น Industrial Automation นะครับซึ่งสามารถผลิตของได้จำนวนมากๆแต่ว่าทำตามความต้องการของลูกค้าได้ซึ่งศัพท์ที่ใช้คำนี้ก็คือเราเรียกว่า Mass Customizationในอดีตเนี่ยเราจะเป็นว่าเราทำเป็น mass production ก็คือว่าผมจะได้รถสีขาวหรือว่าสีดำหรือสีเทาเนี่ยเป็นล็อตๆเลยล็อตละ100คัน 2,000 คันเลยแล้วก็ว่าไปหรือไม่ก็กระเป๋าเราเสื้อเราก็จะเป็นแบบนั้นหมดแต่อนาคตเนี่ยการผลิตก็จะเปลี่ยนไปก็คือสามารถที่จะคัสตอมได้ว่าเราอยากได้เสื้อแบบไหนเราอยากได้รถแบบไหนมาที่คัสตอมได้เลยนะครับซึ่งปัจจัยขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดการพัฒนา Industry 4.0 ก็คือมีประชากรโลกเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราคงไม่มีข้อกังขาในเรื่องนี้เราประมาณการว่า2025จะมีประมาณ 7.9 พันล้านคนในโลกใบนี้นะครับซึ่งต้องมีการแย่งกันใช้ทรัพยากรแน่นอนเพราะการผลิตแบบ 4.0 จะช่วยในการประหยัดทรัพยากรเราไม่ต้องซื้อรถคันมาแล้วก็ถอดแม็กออกเพราะเราไม่ชอบแม็กเอากันชนออกเอาอันนี้ออกอันนี้ออกแล้วมาใส่ของที่เราอยากให้เข้าไปแต่มันจะออกจากโรงงานมาเลยว่าเราจะได้แม็กแบบนี้จะได้กระบะแบบนี้อยากได้เบาะแบบนี้แต่โรงงานเลยก็เป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรอันที่สองคือประชากรเริ่มมีความหลากหลายมีการกำลังซื้อสูงเราไม่อยากได้ของที่เหมือนคนอื่นเราอยากได้ของที่มีความยูนิคนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งต่างรอบตัวเราไม่จะเป็นรถยนต์มือถือกระเป๋าเสื้อผ้าต่างๆเราต้องการสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นนับก็เลยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทำให้เกิดการพัฒนา 4.0 ขึ้นนี่องค์ประกอบหลักที่สำคัญในการพัฒนาตัวนี้ก็คือเรื่องรูปแบบการผลิตนะครับที่พูดไปแล้วคือว่ามันไม่ใช่การผลิตแบบ mass production อีกต่อไปแต่จะเป็นการทำแบบ mass customization หรือว่าเป็นตามความต้องการของเฉพาะบุคคลนะซึ่งผมจะแปลไทยละจากตรงนี้นึงผมใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วกันนะเป็น mass customization พอดีแปลตามตัวนะครับแปลว่าความต้องการเฉพาะบุคคลอันนี้ถ้าทำงั้นได้เนี่ยสายการผลิตต้องมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับอันที่เห็นในรูปภาพที่เห็นก็คือมีการปรับเปลี่ยนสายการผลิตได้ว่าวันนี้ถ้าว่าเราอยากผลิตมือถือชนิดหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นที่มี CPU i5 วันพรุ่งนี้หรือว่าในเดียวกันเนี่ยตัวต่อไปอาจจะเป็นผลิตรุ่น i7 i7 i8 i9 หรือว่าเป็นชื่อต่างๆที่จะประกอบในสายการผลิตเดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสายการผลิตเลย
นื่องในปัจจุบันเนี่ยการทำอย่างนั้นได้เนี่ยเป็นคำยุ่งยากมากในการผลิตนะครับการเชื่อมโยงข้อมูลมันสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ในแนวเนี่ยเราเรียกว่า vertical integration นะครับก็คือเครื่องจักรแต่ละเครื่องหุ่นยนต์แต่ละตัวสายการผลิตทุกชนิดผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะเชื่อมโยงกันด้วยข้อมูลนะครับข้อมูลจะไหลจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งไหลจากจุดหนึ่งทำให้เรารู้ตลอดเวลาว่าแบบเรียลไทม์นะครับรู้ว่าข้อมูลมีการไหลจากจุดไหนไปจุดไหนและการผลิตเป็นแบบไหนมีการเชื่อมโยงในแนวนอนนะครับเราเรียกว่า horizontal integration นี่คือมันไม่ใช่เฉพาะเราแล้วที่เราทำได้โรงงานเราเชื่อมโยงกับโรงงานข้างๆเราเชื่อมโยงกับฝ่ายผลิตเราเชื่อมโยงกับฝ่ายลูกค้าลูกค้าสั่งออเดอร์มาปุ๊บออเดอร์มาถึงโรงงานโรงงานเริ่มรู้เลยว่าสต็อกเท่าไหร่จะผลิตของแล้วส่งให้ลูกค้าได้เมื่อไหร่ส่งคำสั่งไปยังไงต้องเอาซัพพลายเชนจากคนอื่นมาเท่าไหร่ต้องไปซื้อชิ้นส่วนนี้จากโรงงานนี้เท่าไหร่แล้วเวลาในลีดไทม์ในการเอาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาทำยังไงนะครับรวมทั้งบริษัทในเครือเราที่จะเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันนะครับซึ่งทำให้มันซัพพอร์ตการผลิตแล้วการเปลี่ยนแปลงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดได้อย่างรวดเร็วนะครับอันที่4ที่เป็นปัจจัยคือการจำลองการผลิตเสมือนนะครับอันนี้ผมแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า virtualization นะครับก็หมายถึงว่าเนื่องจากการผลิตต้องการทำยืดหยุ่นเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันจะมีความผิดพลาดสูงมากทำไงถึงจะมีความมั่นใจว่าการผลิตนั้นอ่ะมันทำได้จริงมันต้องทำในโลกที่เป็นไซเบอร์ก่อนหรือว่าเป็นเวอร์ชวลก่อนก็คือเรียกว่า virtual commissioning ก็ได้ถ้าภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะจำลองการผลิตได้เลยว่าถ้าเราจะผลิตของชิ้นเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อ PLC มาก่อนหุ่นยนต์มาก่อนหรือเครื่องจักรในผลิตมาก่อนเราสามารถที่จะเอาโมเดลของสิ่งเนี้ยใส่เข้าไปในโลกไซเบอร์ใน virtual แล้วเราก็ทำการ commissioning มันก็คือทำงานถ้ามันต่อกับ PLC ต่อกับหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วมันต้องเขียนโปรแกรมยังไงแล้วก็เขียนโปรแกรมในนั้นเลยแล้วก็ลอง compile แล้วก็ให้มันทำงานได้จริงเราก็จะรู้ว่าในการผลิตจริงๆแล้วเนี่ยมันติดขัดอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับทำให้ไม่เวลาใช้งานเวลาต้องงานผลิตจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการ commissioning เป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นหลายวันหลายสัปดาห์ด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะ commissioning ใน virtual และพอของที่เราสั่งเช่นหุ่นยนต์เนี่ยรอ3เดือนมาส่งวันนี้ปุ๊บเราก็ deploy โปรแกรมทั้งหมดลงไปในหุ่นยนต์มันก็ทำงานตามฟังก์ชันนั้นได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอการ commissioning เป็นเดือนอันนี้ผมมีวิดีโอที่เป็นของต่างชาตินะครับให้ดูว่าแนวคิดเขาเป็นยังไงนะครับประมาณ4นาทีครึ่งนะ People are at the center of what we do. Things will not be any different in the future. But what will customers want in the future? They will demand a wider range of variants as well as more personalized productsIt must also be possible for production to adapt quickly to changed market requirements. Adjusting to this new situation is a formidable challenge. Industry 4.0 is the response to this challenge. But what does Industry 4.0 actually mean? It means that the Internet of Things is finding its way into manufacturing. In the factory, production will be connected.People are in control of this fourth industrial revolution. One of its features is the global connectivity of value chains across companies. For example, the configuration and personalization of cars will take on a new dimension in the future. It will be possible to freely select the size and shape of the car's information display. No two cars will ever be alike again.They will be individually tailored to customers' needs. The automaker generates design data from the 3D model and sends the data to various suppliers. There, the data undergoes a final virtual design and testing process. This is how the personalized information display we saw earlier will be created.Planners then determine which process modules are required for manufacturing. There will hardly be any more need for special machinery. Planning and modification cycles will be significantly shorter. The in-plant flows of supplier parts and finished parts will also be optimized. The production process starts from virtual representations.The internet-based system then puts together the ideal manufacturing line on the factory floor. An associate puts the individual modules in the correct position, or they take up their position in the line automatically.
Autonomous rollers ensure efficient plant logistics. At the Competence Center at a completely different site, experts are already beginning to train identical process modules for their tasks and make the manufacturing parameters available. The modules are ready for manufacturing immediately and produce zero errors right from the very first part. Rejects are a thing of the past. The display knows which process modules it needs and maneuvers automatically to them, depending on availability and requirements. A wide variety of products now pass along a single line. The finished product is packaged and sent to the automaker. Sensors on the packaging detect the condition and position of products and transmit this information to the Bosch IoT cloud. This makes it possible to continuously monitor product quality along the supply chain in real time. Manufacturing will offer us far more than we ever thought possible. More versatility, optimum resource efficiency, and products that are more personalized than ever before. As designers, users, and decision makers, it is people who will assume the most important role in manufacturing. Industry 4.0 will drive the creation of solutions that make work a lot easier and satisfy customers' demands for tailor-made products. Bosch, invented for life. ก็ได้ชมนะครับก็พอจะเข้าใจคอนเซปต์ของIndustry 4.0 ว่าจุดประสงค์เขาคือในการพัฒนาทำยังไงนะครับอันนี้ก็กลับมาที่ Nextech เราก็มีโครงการจะพัฒนาพื้นเกี่ยวกับ Smart Factory ที่พื้นที่ ECI นะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่ทางรัฐบาลชุดอดีตปัจจุบันแล้วกันนะฮะก็พัฒนาเรียกว่าให้นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัด3จังหวัดนะครับก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะครับให้พัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับก็มีโครงการที่เราจะพัฒนาตัวระบบตัว Flexible Manufacturing Research Platform เนี่ยที่พื้นที่ ECI นะครับก็ไอเดียของการพัฒนาคือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มหมายว่าทุกคนน่าจะปลั๊กเข้าไปได้ในระบบนี้โดยที่มีมาตรฐานอันนึงที่รองรับนะครับก็คือเป็นการผสมระหว่างสายการผลิตจริงกับสายการผลิตที่เป็น virtual นะครับก็คือสามารถที่จะทำ commissioning ใน virtual world แล้วก็สามารถที่จะ deploy ระบบ virtual นั้นน่ะลงบนฮาร์ดแวร์จริงๆได้นะครับซึ่งจุดประสงค์เราเนี่ยก็คือเป็นการผลิตนะครับที่สามารถทำในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เนี่ยของตามความต้องการของลูกค้าเนี่ยแล้วก็มีเทคโนโลยีการผลิตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนะครับอันนี้ไอตัวโครงสร้างที่ใช้ในการนี้ก็คือรอแบบไว้ประมาณ6แบบนะครับก็คือมีการทำ interoperability ได้นะครับเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลระหว่างเซนเซอร์แล้วก็เครื่องจักรต่างๆทำ virtualization ได้มีการทำ decentralized นะครับมีการทำ real time capability service oriented แล้วก็ modular นะครับแล้วก็สายการผลิตตัวอย่างที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ย demo line เนี่ยก็คือมีการทำงานที่สามารถจะตัดฟังก์ชันได้ว่าตอนนี้ต้องการให้แสดงเป็น 2.0 3.0 3.5 หรือ 4.0 ได้เพื่อให้ศักยภาพเพื่อให้โชว์ให้เห็นว่ามันมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างไรสมมติท่านเป็นโรงงานเจ้าของโรงงานหรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วอยากจะลองว่าตอนนี้เราตัวเองอยู่ที่ 2.0 สมมติท่านอยากจะปรับเป็น 3.0 ท่านอยากจะทำยังไงก็มาสามารถที่จะซิมูเลตหรือว่าจำลองการผลิตที่นี่ได้แล้วถ้าเกิดว่าการทำ 3.0 เนี่ยลงทุนเงินเท่านี้อาจจะคุ้มหรือไม่คุ้มในเวลานี้ผมไม่ทราบนะฮะอันนี้ต้องเป็นเจ้าของบริษัทถึงจะทราบว่าคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าเกิดตอนนี้ไม่คุ้มอีก3ปีจะคุ้มหรือเปล่าในกรณีแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับการผลิตเป็น 4.0 ดูซิว่ามันจะช่วยอะไรได้ในการผลิตได้บ้างก็อันนี้จะเป็นตัวเรียกว่าแพลตฟอร์มในการช่วยในการผู้ประกอบการแล้วก็รวมทั้งนักวิจัยนะครับในการพัฒนาของใหม่ๆรวมทั้งมหาลัยที่จะพัฒนาคนด้วยนะครับอันนี้ก็เป้าหมายในการดำเนินงานเราก็จะอิงตัว Purdue Reference Model นะครับซึ่งจะมี6 level ด้วยกันก็อันนี้คิดว่าน่าจะหาได้ตามเน็ตนะครับก็คือเป็นเรื่องของการทำตั้งแต่ว่าเป็น equipment station stateเป็น area based ต่างๆนะครับอันนี้พอดีเวลาเหลือน้อยแล้วผมขอผ่านไปประโยชน์ที่ภาพจะรับนะครับก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มคนไทยนะครับที่เป็นนักวิจัยเป็น SI นะครับเป็นมหาลัยแล้วก็ภาคเอกชนก็ตามเนี่ยเข้าใจถึงประโยชน์ของมันนะครับจุดเด่นข้อแตกต่างและข้อจำกัดนะครับไม่มีอะไรไม่มีข้อจำกัดนะครับทุกอย่างมีข้อจำกัดก็อยากให้เข้าใจว่ามันคืออะไรที่ 4.0 แล้วก็อันที่2คือดึงดูดให้คนไทยเนี่ยเข้ามาศึกษาพัฒนากันมากขึ้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการต่อยอดหรือทดแทนของที่มีขายในต่างประเทศซึ่งผมเข้าใจว่าที่เราดูวิดีโอมาเนี่ย
ต่างชาติเข้าไปกันไกลพอสมควรแล้วถ้าเราจะซื้อหมดเนี่ยมันต้องใช้เงินมหาศาลมากที่จะซื้อนะครับเราทำไงถึงจะต่อยอดแล้วก็ทดแทนของที่เป็นของต่างชาติได้แล้วก็3คือการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูงนะครับซึ่งมีเรื่องของการควบคุมหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการสายการผลิตนะครับข้อ4คือการพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่สามารถสับเปลี่ยนได้ที่เราคิดว่าประเทศไทยเราต้องจะมีจุดแข็งบางอย่างที่เราสามารถจะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์บางตัวได้ซึ่งบางอย่างเราคิดว่ามันไม่ไหวแล้วหรือว่าแก็บมันน้อยมากเราก็ข้ามไปเราก็จะมาจุดไหนที่เราคิดว่าเรามีศักยภาพพอที่เพียงพอนะครับอันที่5คือที่ตั้งใจคือเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะครับที่สามารถที่จะเอา SI นักวิจัยมหาลัยนักศึกษาต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้งานแล้วก็เรียนรู้ต่อยอดได้มากกว่าแค่เป็นการโชว์ไม่ใช่การแสดงเฉยๆครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราดีไซน์ไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไฟนอลนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะเรื่องมี AGV มี Robotics นะครับมี ASRS ก็เชื่อมโยงกันแล้วก็มาที่จะตัดฟังก์ชันบางอย่างเพื่อให้เห็นว่า 2.0 เป็นยังไง 3.0 4.0 เป็นยังไงครับผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ไม่ทราบมีคำถามหรือว่าข้อแนะนำอะไรไหมครับทันทีท่านถามว่าศูนย์นี้จะตั้งอยู่ที่ ECI ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือตอนนี้เรามีพื้นที่อยู่ที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองมั้งครับระยองใช่ระยองผมจำจังหวัดนะแต่เป็นพื้นที่วังจันทร์ฮะอำเภอวังจันทร์ครับเรามีศูนย์ตั้งเป็นพื้นที่ของสวทช.เนี่ยไปใช้พื้นที่เนี่ยคือเป็นเรียกว่าอาริโพลิสนะครับ ARI ก็คือ Automation Robotics and Intelligence เป็นคล้ายๆตึกอันนึงที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เฉพาะครับค่ะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะในโอกาสนี้ค่ะต้องขอเสียงปรบมือเพื่อขอบพระคุณคุณอุดมลิ้วลมไพศาลค่ะนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ค่ะ